ความลับอันยิ่งใหญ่ถูกเปิดเผย The Magic ปฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณวันที่8เครื่องปรุงมหัศจรรย์จิตใจที่สำนึกรู้คุณย่อมมีแต่ความพึงพอใจไม่รู้จบการขอบคุณอาหารก่อนกินเป็นธรรมเนียมที่มีมาเป็นพันปีแล้วย้อนหลังไปถึงชาวอียิปต์โบราณด้วยชีวิตอันเร่งรัดในศตวรรษที่21นี้คนส่วนใหญ่แทบไม่ใส่ใจการขอบคุณอาหารเลยและการกระทำง่ายๆก่อนการกินอาหารและการดื่มเช่นนี้เป็นโอกาสดีๆที่นำมาใช้ในการสำนึกรู้คุณซึ่งจะเพิ่มความมหัศจรรย์ในชีวิตคุณเป็นทวีคูณลองนึกถึงเวลาที่คุณหิวจนแสบไส้คงจำได้เลยใช่ไหมครับว่าคุณแทบจะคิดอะไรไม่ออกเลยทำอะไรไม่ได้เหมือนปกติร่างกายอ่อนแรงอาจจะถึงกับจิตใจไม่สงบเลยทีเดียวและแน่นอนอาการทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นได้หลังการไม่ได้กินอาหารแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นคุณต้องการอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อคิดเพื่อรู้สึกดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องสำนึกรู้คุณอาหารเพื่อให้สำนึกรู้คุณอาหารมากยิ่งขึ้นจงใช้เวลาสักครู่คิดถึงผู้คนที่ทำให้คุณมีอาหารกินเพื่อทำให้คุณได้กินผักผลไม้อาหารต่างๆและสำนึกรู้คุณคนที่คอยปลูกผักและผักเหล่านั้นด้วยการรดน้ำเป็นประจำก่อนที่คุณจะได้กินผัดผักหรือเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจะมีคนที่เขาทำหน้าที่เก็บผักและผลไม้ได้นำมาขายอยู่เสมอให้เราขอบคุณสำนึกรู้คุณคนเหล่านี้แล้วก็ยังมีคนที่เขาอยู่ในแวดวงขนส่งที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆทั้งวันทั้งคืนทั้งหมดนี้ถูกเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำงานร่วมกันและเพื่อให้มั่นใจว่าผลไม้และผักทั้งหมดได้รับการส่งตรงถึงบ้านและตลาดและเราก็มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีจงคิดถึงผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อขายเนื้อชาวประมงเจ้าของฟาร์มผลิตภัณฑ์ต่างๆและผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารทุกแห่งซึ่งต่างคนต่างทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะผลิตอาหารให้เรากินการผลิตอาหารของโลกใบนี้คือการร่วมมือกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจและมันเกิดขึ้นทุกๆวันเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราไปกินข้าวที่ภัตตาคารลองคิดดูสิกุ๊กเนี่ยเขาบรรจงทำอาหารให้เรากินขนาดไหนซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งแล้วก็มีผักเนี่ยที่เรียงสวยงามให้เราไปช้อปปิ้งเขาต้องทำงานหนักขนาดไหนครับเราถึงจะได้ไปช้อปปิ้งแบบนี้เป็นต้นครับอาหารคือสิ่งวิเศษและเป็นของกำนันจากธรรมชาติเพราะจะไม่มีอะไรให้เรากินเลยหากธรรมชาติไม่จัดสรรดินอาหารน้ำให้กับเราถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีอาหารพืชผักสัตว์หรือชีวิตมนุษย์เราใช้น้ำปรุงอาหารปลูกและทนุบำรุงอาหารดูแลรักษาสวนแน่นอนทุกๆอย่างบนโลกใบนี้มีที่มาที่ไปของมันเพื่อช่วยให้แต่ละชีวิตอยู่ได้ดียิ่งขึ้นหากมีสิ่งมหัศจรรย์บนผืนโลกก็จะอยู่ในน้ำนั่นแหละครับถ้าไม่มีอาหารและน้ำเราจะอยู่ที่ไหนกันนะที่แน่ๆคือเราคงไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกครับครอบครัวและมิตรสหายของเราคงไม่มีใครอยู่ตรงนี้เหมือนกันนั่นแหละเราคงไม่มีวันนี้หรือแม้แต่วันพรุ่งนี้แต่นี่เราอยู่บนผืนโลกอันงดงามด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตด้วยความท้าทายแล้วก็ปิติยินดีไปด้วยกันจากอาหารและน้ำจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นการกล่าวคำขอบคุณมหัศจรรย์ง่ายๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณก่อนที่จะกินอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆก็คือการแสดงการยอมรับและสำนึกรู้คุณในปฏิหาริย์ของอาหารและน้ำและวงจรการผลิตทั้งหมดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าเวลาคุณสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำมันไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตคุณเท่านั้นการสำนึกรู้คุณของคุณยังส่งผลต่อเสบียงของโลกด้วยนะครับถ้ามีคนจำนวนเพียงพอรู้สึกสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำก็จะช่วยให้ผู้คนที่อดอยากและขาดแคลนได้จริงๆด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งแรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาของการสำนึกรู้คุณเนี่ยจำนวนมหาศาลจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาจำนวนมหาศาลเท่าเทียมกันซึ่งจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการขาดแคลนอาหารและน้ำสำหรับทุกคนบนพื้นโลกครับจงทำให้การสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำทำให้ความมหัศจรรย์นี้อยู่ในชีวิตของคุณและแน่นอนมันมีค่าสำหรับคุณในยุคโบราณผู้คนเชื่อกันว่าที่พวกเขาสรรเสริญอาหารและน้ำด้วยการสำนึกรู้คุณจะช่วยทำให้อะไรๆก็ตามที่เขากำลังสรรเสริญนั้นบริสุทธิ์ขึ้นและเมื่อคุณมองดูทฤษฎีและการค้นพบต่างๆแน่นอนผลของผู้สังเกตคนโบราณก็น่าจะถูกต้องอย่างยิ่งผลของผู้สังเกตในกลไกวิทยาศาสตร์เขาบอกถึงว่ายิ่งเราฝึกสังเกตและเพ่งการสำนึกรู้คุณไปที่อาหารและเครื่องดื่มมันจะเปลี่ยนโครงสร้างทางพลังงานของอาหารและเครื่องดื่มนั้นทำให้อาหารและเครื่องดื่มนั้นบริสุทธิ์เพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณบริโภคได้ผลสูงสุดต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางหนึ่งในการพบความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณอาหารและเครื่องดื่มในทันทีทันใดก็คือการได้ดื่มรสอาหารหรือเครื่องดื่มจริงๆเวลาคุณได้ดื่มรสอาหารหรือเครื่องดื่มและถูกปากคุณก็กำลังชื่นชอบอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น
หรือเรียกได้ว่ากำลังรู้สึกสำนึกรู้คุณจะทดลองกันดูก็ได้ครับคราวหน้าก่อนที่คุณจะกินอาหารหรือเครื่องดื่มคุณลองเพ่งแล้วก็ขอบคุณดูนะครับแล้วก็ลองพินิจพิจารณาอยู่กับปัจจุบันไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากอาหารที่อยู่ตรงหน้าและแน่นอนเมื่อคุณตักอาหารเข้าปากหนึ่งคำให้ใส่ใจกับรสชาติของอาหารในปากหรือรสชาติเครื่องดื่มก่อนจะกลืนลงคอคุณจะเริ่มค้นพบว่าเมื่อคุณฝึกเพ่งที่อาหารหรือเครื่องดื่มในปากการลิ้มรสรสชาติต่างๆจะกระจายตัวออกมาแต่ว่าเวลาที่คุณไม่ได้เพ่งความสนใจนะรสชาติก็จะอ่อนลงอย่างน่าแปลกใจเลยทีเดียวนี่คือพลังแห่งการใส่ใจและการสำนึกรู้คุณของคุณซึ่งทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนจะฝึกหรือดื่มอะไรในวันนี้ไม่ว่าคุณจะกินอาหารหรือจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับหรือจะขบเคี้ยวอะไรก็ได้คุณลองฝึกพินิจพิจารณาสักนิดและก่อนที่คุณจะกินหรือดื่มให้กล่าวคำว่าขอบคุณถ้าเกิดว่าคุณสามารถพูดยาวๆได้นะครับเช่นขอบคุณผักและคนที่ปลูกผักและคนที่ขนส่งผักขอบคุณผักที่ช่วยให้ฉันเนี่ยมีชีวิตมหัศจรรย์ขึ้นในอีกวันยกตัวอย่างนะเมื่อวานนะครับโอป้าก็กินข้าวใช่ป่ะแล้วโอป้าก็ขอบคุณอาหารของโอป้าโอป้ากินไก่นึ่งนะครับแล้วโอป้าก็กินแบบเกือบหมดตัวเลยโอป้าก็ขอบคุณนะครับว่าขอบคุณไก่นะที่เธอสละชีวิตแล้วเธอทำให้ฉันมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่แข็งแรงมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมปรากฏว่าโอป้าได้กินไก่อร่อยมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและมีอีกเคสนึงนะครับที่โอป้าเนี่ยไปปีนเขาที่นะครับที่ฟานซิปันที่เวียดนามแล้วในค่ำคืนนั้นก่อนที่จะปีนเขาเนี่ยอาจารย์วาสนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของโอป้าเนี่ยเขาก็พาไปกินคล้ายๆกับซุกี้นะครับแล้วก็มีผักกับมีเนื้ออาจารย์บอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งกินให้เราเนี่ยสำนึกรู้คุณอาหารไปก่อนแล้วพอเวลาที่เราซดน้ำเวลาที่เรากินผักเราจะอร่อยแบบไม่รู้ตัวและแน่นอนครับเพื่อนๆมาสเตอร์โคทุกคนรวมถึงโอป้าก็ทำด้วยครับปรากฏว่ามันอร่อยมากๆเลยครับมันเป็นแค่ต้มผักใส่เนื้อนิดเดียวแล้วก็มีเต้าหู้เยอะแต่มันกลับอร่อยทุกคนแย่งกันกินกันหมดเลยนะครับพี่คือไม่รู้จะบรรยายยังไงนะพอเราไปโฟกัสว่าอาหารนั้นมันน่ากินอะมันมีความละเอียดมันมีความประณีตแล้วเขาก็เสียสละเนาะไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์นะครับที่เขาเสียสละให้เรากินเขาเนี่ยเรารู้สึกถึงการสำนึกรู้คุณนะครับของสิ่งต่างๆที่เรากินวันนั้นนะแย่งกันกินจนหมดเลยนะครับซุกี้สั่งมากี่ชุดก็ไม่พออร่อยมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะแชร์พี่ๆฟังว่าบางทีเนี่ยรสชาติอาหารเนี่ยเวลาเราตั้งใจกินเราตั้งใจขอบคุณนะมันจะเพลิดเพลินในการกินมากและมันทำให้เราสำนึกรู้คุณมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลองทำแบบโอป้าบ้างก็ได้นะครับกล่าวคำมหัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะกินอาหารหรือเครื่องดื่มจากนี้เป็นต้นไปจงโปรยละอองมหัศจรรย์ลงไปในอาหารของคุณนึกจินตนาการว่าละอองมหัศจรรย์จากคำขอบคุณของคุณทำให้ทุกสิ่งที่มันสัมผัสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นทันใดการทำเช่นนี้ช่วยทำให้เรารู้สึกได้ว่าและแน่นอนอาหารที่เรากินมันเป็นเครื่องปรุงมหัศจรรย์เนื้อสัตว์มหัศจรรย์ผักมหัศจรรย์และต้องการจะเติมลงและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณคิดบ่อยๆนะครับมันจะได้ผลมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้คุณกล่าวคำขอบคุณเสมือนกับการโปรยละอองมหัศจรรย์ในอาหารของคุณนะครับขอบคุณก่อนกินอาหารหรือดื่มอะไรก็ตามทันทีที่นึกได้ให้หลับตานึกย้อนไปถึงเวลาที่คุณลืมหรือนึกภาพตัวเองที่ไม่ได้กินอาหารแล้วหิวมากๆถ้าคุณลืมที่จะขอบคุณอาหารหรือเครื่องดื่มหลายครั้งแล้วในวันนั้นก็ให้ปฏิบัติซ้ำเช่นเดียวกันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดการสำนึกรู้คุณในวันเดียวก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความฝันคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับการสำนึกรู้คุณสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตเนี่ยอย่างเช่นอาหารหรือน้ำเป็นการแสดงการสำนึกรู้คุณอย่างล้ำลึกที่สุดอย่างหนึ่งและเมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณได้ถึงระดับแล้วคุณจะพบว่าความมหัศจรรย์นี้มันเกิดขึ้นด้วยความประณีตของอาหารผักและสิ่งที่คุณกินและดื่มครับสรุปปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่8เครื่องปรุงมหัศจรรย์ข้อ1คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอบคุณสรรพสิ่งในตอนเช้าแล้วพูดคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณข้อ2ก่อนที่จะกินและดื่มอะไรในวันนี้ให้พิจารณาอาหารที่คุณกำลังกินแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณและแน่นอนคุณอาจโรยละอองมหัศจรรย์ลงไปในอาหารและเครื่องดื่มของคุณก็ได้เช่นขอบคุณคนที่ปลูกผักขอบคุณผักขอบคุณสัตว์ทั้งหลายที่ให้ฉันได้ดื่มกินและกินและทำให้ร่างกายฉันแข็งแรงขอบคุณให้มากที่สุดเกี่ยวกับอาหารนั้นและเวลาที่ตักเข้าปากพินิจพิจารณาอาหารนั้นอย่างเต็มที่ข้อที่3ก่อนหลับไปคืนนี้ให้เอาก้อนหินมหัศจรรย์เนี่ยกำใส่มือ
แล้วให้คุณทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แล้วก็ขอบคุณจากนั้นก็วางหินไว้หัวเตียงเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็เป็นปฏิบัติการสำนึกรู้คุณในวันที่8นะครับในการที่จะพลิกชีวิตของคุณด้วยกฎแรงดึงดูดและแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะฟังย้อนหลังและทำตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้นะครับคุณสามารถไปที่ YouTube โอป้าอีสานนะครับเพลย์ลิสต์หนังสือเสียง The Magic โดยเฉพาะได้เลยซึ่งโอป้านะครับแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะทำหลายๆรอบถูกไหมครับใน The Magic เนี่ยมันก็มีปฏิหารการสำนึกรู้คุณนะครับ20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำซ้ำมันอย่างน้อย3รอบหรือตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องกลับมาฟังซ้ำนะครับเผื่อคุณลืมนะในเพลย์ลิสต์นะครับหนังสือเสียง The Magic จะเรียงตั้งแต่วันที่1ไล่ลงมาจนถึงวันปัจจุบันแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำครบ20กว่าวันแล้วให้กลับมาฟังซ้ำทำอย่างน้อย 3-4 รอบหรือตราบนานเท่าที่คุณจะทำได้นะครับแล้วคุณจะค้นพบความมหัศจรรย์ของชีวิตนี่เป็นปฏิบัติการพลิกชีวิตจงเต็มใจที่จะทำมันและคุณจะได้รับผลกับมันอย่างไม่รู้ตัวครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ชNLPสวัสดีนะครับ